วัสดีค่ะวันนี้เรามาสอนทาสีเจลยังไงให้ออกมาสวยแล้วก็ทำยังไงให้ติดทนนานนะคะอันนี้เราลง pH แล้วก็เบสเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเคลียร์หน้าเล็บก่อนนะคะให้ออกมาเป็น C curve แบบนี้นะคะดันหนังตัดหนังให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็อบ60วินาทีนะคะวันนี้เรามาทาสีแดงของ Jelly Fit นะคะ FW160 ค่ะจะได้เห็นขอบชัดๆนะคะเราต้องใช้สีเข้มเขย่าขวดนิดนึงนะคะส่วนผสมอาจจะแยกตัวก็เขย่านิดนึงเริ่มจากนิ้วก้อยนะคะเก็บขอบด้วยนะคะทาให้ชิดขอบเลยนะคะเว้นช่วงโคน1เส้นผมค่ะปิดปลายทุกครั้งค่ะส่วนมากที่ทาเจลไปส่วนมากจะมีปัญหาช่วงปลายนะคะจะหลุดก่อนสไลด์เข้าไปนะคะพยายามให้เป็น C curve นะคะเวลาเล็บเลื่อนขึ้นสีจะได้ไม่หลุดค่ะแล้วก็เช็ดได้ค่ะหยิบออกก่อนตามด้วยนิ้วกลางค่ะสีเกาหลีส่วนมากจะดีนะคะไม่ค่อยไหลบางทีถ้าเกิดช่างมือใหม่อาจจะทาช้าอาจจะทำให้สีไหลย้อยแนะนำสีนี้เลยค่ะเจลลี่ฟิตไม่ค่อยไหลค่ะใช้มุมแปรนะคะเอียงเข้าขอบนะคะแล้วเราก็เก็บได้ค่ะอันนี้เอาเข้าข้างบนอบก่อนนะคะเดี๋ยวนิ้วโป้งมาที่หลังค่ะอบ60วิเหมือนเดิมนะคะอย่าลืม Subscribe กันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะจะมีวิดีโอออกมาให้ชมกันได้เรื่อยๆค่ะ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะโอเคมาต่อด้วยนิ้วโป้งค่ะอาจจะเกร็งๆนิดนึงนะคะไม่ค่อยถนัดสไลด์เข้าไปให้เกือบชิดขอบเลยนะคะ
ปิดปลายค่ะอบ30วิค่ะเราซ้ำสีเจลอีก1รอบนะคะมีฝุ่นเราก็เอาออกก่อนนะคะไม่งั้นมันจะเป็นตุ่มงั้นเก็บสีอีกรอบค่ะเวลาทาสีนะคะสำหรับช่างทำเล็บทุกคนเลยนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะที่เราต้องทาให้เป็น C curve ไม่ใช่ทาแบบอันนี้ไปทางอันนี้ไปทางนะคะลูกค้าก็จะรู้ด้วยแหละว่าเราเป็นหรือไม่เป็นสำหรับเกาหลีญี่ปุ่นส่วนมากเขาก็ต้องทำให้มันเป็น C curve นะคะคือจะดูรู้เลยว่าเราโปรเฟชชั่นอลหรือไม่โปรเฟชชั่นอลนะคะปิดปลายทุกครั้งด้วยนะคะไม่ได้อบกันเขาต้องอบก่อนนะคะสีเคลือบสวยๆเลยเดี๋ยวเรามาย้ำนิ้วโป้งกันอีกรอบนึงค่ะเวลาทานะคะแปรงก็ต้องไปทางเดียวกันกับก้านนะคะเราใช้มุมผู้กันนะคะเข้าด้านข้างสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มฝึกทาเจลก็พยายามนะคะให้เป็นสีเคิร์ฟแล้วก็เก็บได้ค่ะครบเลยค่ะถ้าเรากลัวสีเจลไม่แห้งก็พยายามอบ60วินะคะส่วนมากจะมีปัญหาสีเข้มกันนะคะถ้ากลัวที่จะอบไม่แห้งก็พยายามอบ60วินาทีนะคะอันนี้มาต่อได้ท็อปค่ะท็อปโค้ดทาให้ถึงสีเจลที่เราทาไว้นะคะไม่งั้นมันจะเงาไม่ทั่วนะคะทาสีถึงตรงไหนท็อปก็ต้องถึงตรงนั้นนะคะอบ60วินาทีค่ะโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เช็ดเอาความเหนียวออกนะคะได้คลีนซิ่งบางคนสงสัยอุ๊ยไม่แห้งหรือเปล่าทำไมเหนียวท็อปบางตัวเป็นท็อปเหนียวนะคะคือต้องเช็ดค่ะถึงจะหายเหนียวบางทีลูกค้าบอกอุ๊ยทำไมมันไม่แห้งมันแห้งนะคะมันจะมีท็อป2แบบท็อปแบบเช็ดกับท็อปไม่ต้องเช็ดนะคะ okay. เห็นไหมคะเวลาเคิร์ฟถ้าเกิดว่าเราเป็นโค้งอย่างเงี้ยเวลาเล็บเลื่อนขึ้นมันจะไม่เปิดนะคะถ้าเกิดเวลาเปิดลูกค้าก็จะชอบแกะอันเนี้ยมันจะไม่ค่อยเปิดมันเรียบเสมอกัน
ครับผมบำรุงนิดนึงนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะเจอกันคลิปหน้าฝาก Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ